จะใช้เบนแซกเป็นโซอีโพรอกไซด์คู่กับวิตามินเอจะใช้ยังไงดีจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้บอกไปค่ะว่าเจ้าเบนโซอีโพรอกไซด์นะคะถูกห้ามไม่ให้ใช้ควบคู่กับกลุ่มสารนะคะหรือว่ายานะคะที่มันมีความสามารถในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแบบเคราโตไลติกและก็โคเมโดไลติกอย่างแบบไฮแอคทิวิตี้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของวิตามินเอที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นเตรตินอยนะคะหรืออะเดฟาลีนค่ะกลุ่มที่ว่านี้แหละค่ะเขาว่ากันว่าอย่าใช้ร่วมกันเลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงมากขึ้นนะคะของผลข้างเคียงค่ะแต่ว่าก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้นะแต่มันมีเทคนิคหน่อยค่ะก็คือว่าเขาบอกว่าเบนโซอีโพรอกไซด์นะคะมันจะถูกด้อยประสิทธิภาพลงค่ะเมื่อมันถูกแสงแดดเขาถึงได้แนะนำนะคะนี่ในเอกสารกำกับยาก็เขียนเลยค่ะว่าจะต้องนะคะใช้ครีมกันแดดอย่างน้อย SPF 30ขึ้นไปนะคะทาร่วมด้วยทุกครั้งในช่วงระหว่างวันค่ะทีนี้คนที่เขาค่ะเขาแนะนำว่ามันใช้ควบคู่กับวิตามิน A ได้แหละถ้าอยากใช้นะคะเขาก็จะให้เทคนิคก็คือว่าให้ใช้เบนโซอีโพรออกไซด์นะคะในช่วงตอนเช้าค่ะตอนเช้านะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดเสร็จปั๊บในตอนกลางคืนค่ะเราก็กระโดดไปใช้แค่เฉพาะเจ้าตัววิตามิน A เท่านั้นค่ะซึ่งเขาก็จะให้ความคิดเห็นว่าอะแดพาลีนนะคะน่าจะเหมาะสมมากกว่าเจ้าฝักของเรตินอยด์ค่ะสำหรับในผู้ที่ผิวที่แพ้ง่ายนะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูค่ะดังนั้นก็ได้คำตอบแล้วนะคะถ้า F มาเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเบนโซอีโพรออกไซด์หรือเบนแซกตัวนี้นะคะหรือว่าเจ้าเป็นเรตินอยด์นะคะรีแทคนิวหรือว่าอะแดพาลีนนะคะที่อยู่ในดิฟเฟอรินเนี่ยF มาหมดเลยค่ะจะแบ่งใช้ยังไงดีก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าอย่าใช้รวมกันพร้อมกันแค่นั้นแหละแล้วก็วิตามิน A จำไว้เลยนะคะกลางคืนเท่านั้นค่ะตื่นเช้ามากันแดดกระหน่ำด้วยค่ะ